สวัสดีนักเรียนชั้นม.3ทุกคนมื้อนี้อาจารย์ขาวพรจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับการแต่งบทอธิบายและบทพิสูจน์ที่มีหัวข้อว่าว่าคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณสมบัติแมนใส่การบ่ได้บทเรียนจะเป็นแนวไรนั้นไปติดตามกันเลยเนาะอาจารย์จะอธิบายพวกเราฟังเนาะมาเนาะอาจารย์จะมาอธิบายขึ้นบทเรียนเก่าก่อนที่ว่าเฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่นั่นก็คือโครงหาการอธิบายและพิสูจน์นี่พวกเรายังจื้อได้บ่ว่าประกอบมีอยู่จักภาคส่วนเนาะโครงหาการอธิบายและการพิสูจน์นี้แม่นมีอยู่3ภาคส่วนคือ1แม่นการตั้งปัญหาและอันที่2ก็แม่นการแก้ไขปัญหาและอันที่3นั้นก็แม่นการสรุปปัญหาอันนี้ก็แม่นโครงหาในการเขียนบทอธิบายและบทพิสูจน์เนาะพวกเราเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปแต่งเกี่ยวกับโครงหาการอธิบายบทพิสูจน์สุภาษิตที่ว่าว่าคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณสมบัติแม่นใจการบ่ได้เฮาไปเข้าการตั้งปัญหากันเด้อเนาะการตั้งปัญหานี้แม่นมีอยู่2ปัญหาหลักๆที่ว่าเฮาต้องได้เอาใจใส่ในการตั้งปัญหา1ก็คือพวกนั้นต้องได้กล่าวความสําคัญของเนื้อในสุภาษิตนั้นเนาะกล่าวความสําคัญของเนื้อในสุภาษิตนี้แน่นอนอยู่แล้วพวกนั้นก็ฮู้อยู่แล้วเนาะว่าเนื้อในสุภาษิตที่เขาให้มานี่มีเนื้อในเว้าถึงหยังเว้าถึงการศึกษาและคุณสมบัติพวกนั้นก็ไปเขียนความหมายของการศึกษาและคุณสมบัตินี่ใส่เนาะหลังจากนั้นแล้วมาเข้าถึงปัญหาที่2หลังจากว่าพวกร้านได้กล่าวถึงเนื้อในและความสําคัญของสุภาษิตที่เพิ่นให้มาพวกร้านก็มาเขียนสุภาษิตอัดท้ายใส่ท้ายของการตั้งปัญหานั้นเนาะพวกร้านก็เขียนสุภาษิตที่เพิ่นให้มาอันใส่อันนี้ก็แม่นขั้นตอนในการตั้งปัญหาต่อไปเฮาไปเข้าข้อที่2เนาะการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหานี้มันจะมีอยู่3ปัญหาหลักๆที่ว่าเฮาต้องได้เอาใจใส่ได้ได้อธิบายได้พิสูจน์เนาะเฮาไปเข้าข้อที่1กันเลยเนาะคือ1แม่นพวกเราต้องอธิบายคนที่มีความรู้ความสามารถนั่นแม่นคนแนวใดแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าพวกร้านก็ต้องรู้เนาะคนที่มีความรู้แม่นคนที่ได้ผ่านการศึกษาคนความเฮียนมาแต่น้อยๆจนฮอดใหญ่เนาะบ่ว่าจะแม่นเฮียนอยู่ในโรงเรียนได้เฮียนจากสถานที่ต่างๆนั่นก็จะเอิ้นได้ว่าคนที่มีความรู้ส่วนคนที่มีความสามารถนี่เด้คนที่มีความสามารถนั้นแม่นคนที่กล้าแสดงออกกล้าประกอบความคิดความเห็นต่างๆและกล้าเฮ็ดแท้ทำจริงเนาะอันนี้แม่นคนที่มีความสามารถรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆได้ตามหน้าที่ของตนเองบัดนี้เฮาไปเข้าตัวที่2กันเลยเนาะโอ้ตัวที่3ขอโทษได้หลายแม่นคนที่มีคุณสมบัติแม่นคนแนวใดพวกเราต้องได้อธิบายคนที่มีคุณสมบัตินี้แม่นคนแนวใดคนที่มีคุณสมบัตินี้แม่นคนที่มีแบบแผนในการดำรงชีวิตบ่ว่าจะแม่นการกินการอยู่การไปการมาการปากการเว้าต้องมีกิริยามารยาทวางตัวดีอยู่ในสังคมเนาะต้องรู้เคารพผู้อาวุโสไปล่ามาขออันนี้แม่นคนที่มีคุณสมบัติบัดนี้เฮาจะไปกล่าวเข้าข้อที่2กันเลยเนาะอันที่2แม่นการศึกษาพาให้คนเฮามีความรู้ความสามารถแนวใดอันนี้พวกร้านต้องได้อธิบายการศึกษานี้ได้พาให้คนเฮามีความรู้ความสามารถคือแนวใดแน่นอนอยู่แล้วคนเฮาเกิดมานี้บ่มีไผเนาะที่ว่าเกิดมาแล้วจะมีความรู้ความสามารถทุกคนก็ต้องได้ผ่านการศึกษาคนความเฮียนมาแต่น้อยจนเฒ่าใหญ่ถ้าหากว่าทุกคนได้มีการศึกษาคนความเฮียนทุกคนก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดังที่ว่าสุภาษิตเพิ่นได้กล่าวมาไว้ข้างเทิงเมื่อกี้นี้เนาะแล้วเฮาจะไปเข้าข้อที่3กันเด้อบัดนี้นะ
คนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติแม่นคนแนวใดเนาะคนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัตินี้แม่นคนที่มีการพัฒนาอย่างหอบลาดเนาะบ่ว่าจะแม่นทางลาดคุณสมบัติหลานความรู้และความสามารถประกอบส่วนเข้ากันอาจารย์จะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งมาพิสูจน์ให้พวกร้านเบิ่งน้ำกันมาเป็นหลักฐานอ่างอิงน้ำกันเนาะตัวอย่างว่าทานผู้นำที่แสนเคารพฮักของพวกเฮาก็คือทานไก่ซ้อนพรหมวิหารนี่เพิ่นเป็นผู้ที่มากคนครัวในการนำเฮี้ยนบ่ว่าจะเป็นเฮี้ยนอยู่ภายในประเทศและเฮี้ยนอยู่นอกประเทศเนาะนอกจากนั้นแล้วเพิ่นก็ยังมีความสามารถในการปากไหลได้ภาษาเว้าไหลได้ภาษาเช่นว่าสามารถเว้าได้7ภาษาอันนี้ก็แสดงถึงว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนี่เป็นคนแนวใดเพิ่นได้นําเอาความรู้ความสามารถของเพิ่นนั้นมาพัฒนาประเทศชาติได้นําพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากแอบปกครองของพวกจักรพรรดิต่างดาวเนาะพวกร้านเนาะพวกร้านก็ฮู้ได้ว่าจนได้สถาปนาประเทศดาวเฮาจนมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอันหลักฐานเหตุผลที่อาจารย์ยกมาอ้างอิงให้พวกร้านฟังบัดนี้เฮาจะไปเว้าทิ้งโกงกันขามเด้เนาะพวกร้านเนาะโกงกันขามคือแนวใดโกงกันขามว่าถ้าหากว่าเฮาบ่มีความรู้บ่มีความสามารถแล้วเฮาก็เป็นคนเสียท่าค่ะจิตเนาะบ่สามารถจะพัฒนาตนเองแล้วก็บ่มีคุณสมบัติก็บ่มีไผที่ว่าจะนับถืออยู่ในสังคมก็บ่มีไผที่ว่าจะให้เกียรติเฮาฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติไปพร้อมอันนี้แม่นการอธิบายในการแก้ไขปัญหาบัดนี้เฮาจะไปเข้าขอสุดท้ายได้เนาะในการสรุปปัญหาการสรุปปัญหานี้ก็มี3หัวข้อหลักๆที่ว่าพวกร้านต้องได้เอาใจใส่เนาะคือ1แม่นพวกร้านต้องได้เว้าขึ้นความสำคัญของการศึกษาและคุณสมบัติความสำคัญของการศึกษาและคุณสมบัตินี้มันมีความสำคัญคือแนวใดการศึกษานี้แม่นมีความสำคัญเนาะพวกร้านก็ได้เว้าเด้อพวกร้านเด้อว่าการศึกษานี้มันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเฮาคือแนวใดและเป็นสิ่งที่เฮาขาดบ่ได้แนวใดพวกร้านต้องได้อธิบายละเอียดเนาะและคุณสมบัติก็คือกันถ้าหากว่าเฮามีการศึกษาแล้วเฮาต้องมีคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบ1ในการดำรงชีวิตเนาะพวกร้านก็เขียนใส่เช่นว่าถ้าหากว่าเฮามีคุณสมบัติแล้วจะพาให้เฮาเป็นคนแนวใดต่อไปแล้วเฮาก็ไปข่าวข้อที่2เนาะการแสดงทักษะของตนต่อบทแต่งพวกร้านอาจจะแสดงทักษะของพวกร้านใส่บทแต่งพวกร้านคิดแนวใดเกี่ยวกับการคนที่มีความรู้นี่แม่นคนแนวใดเนาะพวกร้านเนาะแล้วคนที่มีความสามารถนี่เป็นคนแนวใดพวกร้านคิดว่าจังใดแล้วก็อันคนที่มีคุณสมบัติเดเป็นคนแนวใดแสดงทักษะของพวกร้านใส่บทแต่งแล้วก็พวกร้านต้องเลยอันจริงสำคัญเนาะอาจารย์จะฝากไว้เนาะพวกร้านก็ต้องได้ตั้งใจทำเฮี้ยนแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเนาะแล้วก็ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้พวกร้านเขียนหัวบทมาอัดทายพวกร้านอาจจะเอาสุภาษิตที่ว่าเพิ่นให้มานี่มาเขียนเป็นบทอัดทายของการสรุปปัญหาหรือว่าพวกร้านอาจจะเอาสุภาษิตอื่นที่มีความหมายคล้ายคือกันมาอัดทายในการสรุปปัญหาก็ได้ก็ไรเนาะอันนี้แมนการสรุปปัญหาก็จบไปเนาะมาเนาะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนื้อในที่สำคัญของบทเรียนที่ว่าอาจารย์ในภาพร้านแต่งเมื่อกี้นี้เนาะก็คือในขั้นตอนในการแต่งนี่ประกอบมีอยู่3ภาคส่วนเนาะ1คือการตั้งปัญหาและอันที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาและอันที่3ก็คือการสรุปปัญหาอันนี้เป็นภาคส่วนในการเขียนบทอธิบายและบทพิสูจน์สำหรับบทเรียนของอาจารย์ที่ได้อธิบายไปก็เป็นมูลเพียงเท่านี้เนาะถ้าน้องนักเรียนคนใดหากมีข้อของขัดใจที่ว่าบ่เข้าใจในเนื้อในบทเรียนหรือว่าการเขียนบทอธิบายบทพิสูจน์พวกร้านก็สามารถถามอาจารย์ได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้พวกร้านจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีความปลอดภัยจากพยาธิต่างๆขอขอบใจ